อันนี้ไม่ต้องพนมนะมองกล้องนะได้เวลาหนูก็เข้ามาได้เลยล่ะเอานั่งหรือยืนคะยืนครับยืนโอเคครับธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่กำลังถ่ายปกหนังสือธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนอยู่นะคะอันนี้ทำงานจริงๆค่ะเวลาเดียวกันก่อนที่เราจะเจอนั่นเจอนี่กลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ขอทำงานกับร้านหน่อยเพราะว่าเวลานี้เมื่อวานนี้ตรงนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตแต่วันนี้จะเป็นหน้าปกของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนค่ะเดี๋ยวถามเขาหน่อยว่าเขาพอหรือยังได้อีกนะจ๊ะแสงโอเคนะจ๊ะเอายืนหรือนั่งจ๊ะยายเอานั่งอันหนึ่งตถาตาถ่ายให้หน่อยแสงตอนนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยนะคะคุณแม่รู้สึกได้ว่าเวทีตรงนี้เป็นมหากุศลเป็นเวทีที่พวกเราได้รักกันยาวนาน50ปีที่คุณแม่รู้จักกับพี่ตุ้มถือว่าเป็นความรักที่เรากอดกันได้อย่างกรุณากันมากนะคะแล้วก็พี่เมาก็เหมือนเดิมเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นมากมาดามตวงก็ตั้งใจมากนะคะบอกว่าทำงานทุ่มเทแล้วรักคุณแม่ในทุกเรื่องที่บอกวันนี้เราก็ประเมินงานกันสปายก็เป็นหนุ่มน้อยที่เราเอ็นดูและพ่อเธอก็เกื้อกูลจึงทำให้พวกเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความรักเอิร์ธก็เป็นสุภาพบุรุษมากสำหรับพิธีกรที่น่ารักสุภาพเรากลับมาตรงนี้เพราะเราปรารถนาที่จะมีธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่จะพูดถึงเรื่องการจัดคอนเสิร์ตคนเอาทานแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปดูว่าการระดมบุญของเราที่ได้มานั้นเราเอาไปทำอะไรบ้างเราเห็นรั้วที่เสร็จแล้วแต่เรากำลังจะใช้กระบวนการของคนเอาสักเอาทานทำให้เกิดรมณีที่ร่มรื่นทำให้เกิดการซ่อมแซมหอพระบรมสารีริกธาตุดูแลสิ่งที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ไม่มีขม่าวควันดูถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้งดงามในขณะเดียวกันคุณแม่ก็เชื่อว่าการซ่อมเสถียรหนึ่งก็คือการร่วมสร้างเสถียรสองด้วยค่ะวันนี้จึงอยากจะใช้บริเวณที่งดงามที่มีหนุ่มกับอามแล้วก็เด็กๆจากสถาบันปัญญาพิวัตรได้ช่วยกันจัดดอกไม้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาส
แบ่งปันเวลาพลังงานที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตถ่านไฟเก่าที่ยังนึกถึงได้ต้องไปดูย้อนหลังวันนี้ที่ประชุมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆค่ะเราจะได้ตัดต่อสิ่งที่ทำมาเมื่อวานนี้ให้กระชับแล้วก็นำไปสู่การขอบคุณอย่างเป็นการดูซ้ำได้เรื่อยๆใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านเดินไปดูบริเวณที่ไฟไหม้เดินดูรั้วของเสถียรที่ทำเสร็จไปแล้วบางส่วนแล้วก็จะออกเดินทางเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะเดี๋ยวถามจอยกับตถาตาก่อนว่าเลือกรูปได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ยังถ่ายได้จอยไปช่วยดูอ่ะจ้ะไหนเอามาให้ยายดูสิมาดูกันในรายการนี่แหละเพราะเป็นการทำงานที่แบบจ้ะโอเคมาหลบเป็นพระอาทิตย์หน่อยในพระอาทิตย์พระอาทิตย์โอเคมีพระอาทิตย์ดีจ้ะมันก็จะเป็นข้างแล้วมองข้างมีพระอาทิตย์ไหมมองข้างไม่มีเลยอ่ะมันต้องเป็นฝั่งหนึ่งใช่โอเคขดอับด้วยอาจารย์ยายหลานทำงานกันแบบเจอนั่นเจอนี่นะคะเนี่ยค่ะเราก็ต้องทำงานกับคนรุ่นใหม่โอเคนะโอเคนี่ก็ดีจ้ะแล้วแสงพระอาทิตย์อีกทีสิแสงพระอาทิตย์สิโอเคอันนี้ก็ที่มีทั้งยายแล้วก็ไม่มีนั่นเก็บหมดเลยนะส่งให้กองบรรณาธิการนะจ๊ะโอเคโอเคจ้ะก็วันนี้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับทาราฟาร์มฟาร์มทูโฮมโซลสลัดทาราฟาร์มฟาร์มทูโฮมคุณยายอุ้มไก่ซิลกี้ออกวันนี้แน่นอนแม่กุ้งบอกแล้วก็วันพฤหัสหน้านะคะเตรียมชมธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับที่เป็นการจัดคอนเสิร์ตคนเอาทานขอขอบพระคุณนะคะทุกการสนับสนุนที่ทำให้เกิดกล้วยไม้ขอบใจบีมากเลยลูกขอบใจอดีตพุทธสาวิกาของเราหลายคนและแน่นอนค่ะพี่ติ่งที่เป็นสปอนเซอร์กล้วยไม้ดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะห่อกล้วยไม้ดินแล้วเอากลับไปเพิ่มเติมที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพราะว่าเป็นการทำงานที่เราสามารถที่จะใช้ทั้งเสถียร1และเสถียร2เป็นเรื่องเดียวกันกล้วยไม้ดินนี่เดี๋ยวพอฉีดปุ๋ยแล้วก็จะอยู่ได้จนถึงปุ๋ยในที่นี้ก็คือปุ๋ยดอกนะคะอยู่ได้จนถึงกุมภาพันธ์ซื้อทีเดียวขยายผลแล้วก็ช่วยกันทำให้ความรักของเรายังมีการเติบโตในการรับใช้มาดูทางนี้เลยค่ะคุณแม่อยากให้มาดูข้อตอนที่เปิดน่าจะใช้ได้ด้วยนะวิดีโอเนาะเรื่องเสียงเรากลับมาดูนี่กันเลยค่ะถ่ายตอนที่คนเอาถ่านไว้นิดนึงส่วนอันนี้เดี๋ยวให้เขาลดน้ำก่อนนะคะพอเขาลดน้ำแล้วเขาต้องลดน้ำจริงๆค่ะพอลดน้ำเสร็จแล้วเราก็ถึงจะห่อในวันที่เรามีรถที่จะพาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเป็นได้แสดงว่าเขาคงอยากได้แสงอีกค่ะอันนี้ก็จะห่อกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยซื้อเพิ่มมาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวให้เขารดน้ำก่อนดีไหมคะและสอนการห่อไว้เดี๋ยววางแผนเรื่องได้รถไม่รู้แนนมีรถที่แบบไม่รู้ว่าแนนหรือว่าใครที่มีรถที่แบบมันเป็นรถส่งผักอะตอนนี้ป้าตุ๊กก็งานเยอะนะที่จริงรถป้าตุ๊กก็เป็นรถที่ส่งก็จะไม่ช้ำเลยค่ะอาจจะพิจารณาดูต้องขอบพระคุณนะคะไปค่ะเรามาดูกันว่าเราซ่อมอะไรไปได้ถึงไหนแล้วมาถึงนี้เลยนะคะหลังจากที่เรามีไฟไหม้กันเมื่อวันที่17ธันวาคมนะคะมองไปทางด้านนี้เราจะเห็นว่าขณะนี้ค่ะรั้วของเรากับเพื่อนบ้านได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วรั้วทางด้านหน้าก็ขึ้นแล้วนะคะ
ป็นการเดินเข้าไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้ปลอดภัยต้นนี้รอดนะฝากฉีดปุ๋ยต้นกับปุ๋ยใบนิดนึงเพราะว่าเรารู้แล้วว่ารากเขากำลังแทงออกมาแล้วค่ะเป็นการทำงานที่เราก็ใช้องค์ความรู้ในหุบเขาโพธิสัตว์กลับมาช่วยที่เสถียรหนึ่งนะคะไม่ชีน้อยนาจ๊ะเดี๋ยวขอให้ใครที่รู้เรื่องการฉีดปุ๋ยดูต้นไม้เอาไว้ด้วยนะจ๊ะโอ้มีคนดูไม่ฟังอ่ะใช่ไหมเหรอแสดงว่าเดี๋ยวคนจะดูตอนที่วิ่งรถออกไปอันนี้ดีมากเลยนะจ๊ะเก็บไว้เป็นเรื่องของการจุดไฟไล่ยุงค่ะเนี่ยค่ะพาทุกท่านมาแล้วก็ถือเป็นการรายงานการทำงานให้เห็นว่าเขาเริ่มปรับนะคะสิ่งที่มันสูญเสียไปกับฐานให้ออกมาเป็นเหมือนบทเรียนบทเรียนเราได้ถอดรหัสการป้องกันนะคะสิ่งที่ไม่ไปก็ถือว่าเป็นครูแล้วล่ะต้องไม่ประมาทอีกเอาล่ะค่ะก็จะเห็นรั้วเพื่อนบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกการเสียสละค่ะเราก็จะเริ่มทำสวนกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายต้นไม้ที่เป็นต้นโพนเนี่ยกลับมาอยู่ที่กลางสวนทางด้านนี้เมื่อกี้คุณแม่มาจากทางด้านนี้นะคะต้นไม้บางต้นก็ตายจริงๆแล้วก็ต้องเลื่อยออกแล้วค่ะแล้วก็บริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นของที่เป็นไม้กับของมีค่าก็ยังพิจารณากันอยู่ว่าเราจะเอาสิ่งที่ไม่เนี่ยออกมาทำอะไรกันดีเพราะว่ามันยังมีเขาเรียกว่ามันมีคุณค่านะคะเนี่ยค่ะมันมีคุณค่ามี texture สวยงามตามท้องเรื่องคือต้องไม่เสียดายทุกอย่างต้องสวยงามตามท้องเรื่องค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการตั้งใจว่าเราจะพยายามเปลี่ยนร้ายกายดีให้ได้สมกับที่เราถูกฝึกปรือมาอย่างดีนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออันนี้คือไม้พยุงเลยค่ะพวกนี้ค่ะหนักมากนะคะเนี่ยหนักท่านจะขอไปเป็นมวลสารของพระองค์ดำนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเราจะรู้เลยว่าอันไหนเป็นพยุงอันไหนเป็นมะค่าเป็นสักเป็นชิงชันอันนี้ก็ตั้งเอาไว้ก่อนก็ถ้าอาจารย์ขอมาก็จะส่งไปให้ที่วัดสุวรรณภูมิค่ะได้เวลาเดินทางแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปเราจะเห็นแล้วนะคะว่าทางด้านนี้รั้วขึ้นสูงเลยค่ะเพื่อสมัยก่อนจะเป็นต้นไผ่ด้านนี้ก็พี่น้องเพื่อนบ้านของเราก็คงจะพอใจเพราะว่าก็จัดการเรียบร้อยแล้วรายงานพี่เจ้าให้ทราบด้วยนะคะวันนั้นที่บอกว่าเราจะทำยังไงกันดีหนุ่มเจ้ามีทิชชู่เปียกไหมคะลูกให้เตรียมว่าคุณยายจะเดินทางขึ้นรถแล้วนะคะให้เห็นก่อนว่าเรามีหนึ่งพัฒนาการของการทำงานนะคะที่จะทำให้เกิดโอ้อันนี้ยังสดเลยนะอันนี้ต้นโพนะเนี่ยต้นโพที่ตัดมานะคะเพราะต้นโพถูกไฟไหม้ในส่วนหนึ่งและอันนี้ก็เป็นไม้อันนี้เป็นไม้พยุงต้นอันนี้ต้นพยุงค่ะแล้วก็ดูจากไส้ค่ะดูจากไส้เนี่ยดูอย่างนี้ค่ะเวลาดูไม้ดูอย่างนี้ค่ะนันทวันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่ตายอันนี้มาฆ่าเลยค่ะแล้วพวกที่มีไส้แก่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพยุงเนี่ยเราดูพวกนี้ค่ะเนี่ยเราก็ปลูกไว้ตั้งแต่30ปีก็หายใจลึกๆ
ชีวิตยังต้องเดินทางคุณแม่กำลังจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ไปกันแบบชนิดที่มีพุทธสาวิกาที่บวชให้เมื่อวานนี้5ไปถึงแล้วล่ะค่ะ5คนก็ออกไปตั้งแต่บ่ายกลุ่มที่2ก็กลุ่มป้าตุ๋มนะคะเนี่ยอยากให้ดูมอสอันนี้จังความเขียวมาเริ่มกลับมาเลยแค่รดน้ำนะลูกใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ตอนแรกเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันเป็นไม่เขียวเลยเนี่ยดูก้อนนี่สิเห็นหรือยังว่าเราโอ้โหแค่ให้น้ำอ่ะต้นไม้อ่ะอันนี้คนที่ดูอ่ะจะรู้ตอนไฟไหม้มันไหม้อยู่ทางนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพามาดูก่อนไฟมันไหม้ทางฝั่งนี้อันนี้มันก็จะเป็นแบบมาเลยความร้อนมันเข้ามาก็แห้งเลยแล้วก็ตามมาถึงนี่เลยเริ่มละกลับมาเขียวละนี่คือความเริ่มต้นที่พวกเราเองมีกำลังใจในการฟื้นฟูแล้วค่ะมีกำลังใจในการฟื้นฟูอันนี้หยิบหินให้ดูอยู่ว่าสมัยก่อนในหินนั้นเนี่ยเข้ามาจากเกาะกลางน้ำนะคะตอนสมัยคุณแม่ทำงานเมื่อ33ปีที่แล้วอันนี้แหละค่ะเป็นหินที่มีค่าเพราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นหินที่สงวนแล้วนะคะอ้าวเราได้เจอละผู้หญิงที่แบบเนี่ยค่ะป้าพาที่บอกว่าป้าพาคือไม่ต้องแบบพายืนเถอะป้าพาก็คือคนที่พับดอกไม้ด้วยใจมือไม่มีเห็นไหมคะพาจ๋าเดี๋ยวมีหินนั้นอยู่กระชุนึงอันนี้เป็นของมีค่ามากเคยอยู่ในศาลาที่เราสวดมนต์กันแล้วก็อยากเก็บเอาไว้แยกเฉพาะเลยมีอย่างเงี้ยเยอะมีหนึ่งกระชุเดินไปอยู่ทางซ้ายฝากให้เขาเก็บไว้หน่อยอันนี้จะทำสวนเซนนะจ๊ะจ๊ะทำอะไรอ่ะอ๋อสั่งงานออเดอร์ข้างนอกค่ะงานพี่แหม่มพี่แหม่มที่เป็นนิสิตสาวิกาน้องชายเขาเสียเขาสั่งดอกไม้จากบ้านเราก็ฝากภาวนาไปด้วยนะเจ้าค่ะแหม่มให้กำลังใจแหม่มนะลูกเจ้าค่ะพี่ไรวันบุญล้นใช่ค่ะจ้ะจัดให้ดีนะดูแลกันดูแลจิตใจกันนะจ๊ะค่ะใหญ่ก็ทำบือเลยค่ะไปค่ะเดินทางกันค่ะเนี่ยค่ะจากไม้ไผ่ของเราเลยกลายเป็นรั้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้าหน่อยไหมว่ารั้วเราสวยเป็นยังไงอ่ะไปไปไปมาเลยมอสเรากลับมาแล้วขอบใจทุกคนดูสิเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเขียวได้เนี่ยทั้งหมดเลยดูสิวันก่อนมายังแห้งอยู่เลยเนี่ยทางด้านเนี้ยรั้วของเราจะกลายเป็นสังกะสีไปหมดเลยเสียดายไม้ไผ่แต่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าเด็กๆมีตังมีตังเล่นกล้องแล้วมีตังหนูชื่อมีตังเป็นน้องมีนาอ้าวสวัสดีค่ะคนนี้ใครล่ะคะอันนี้เขาเช็คเอาไว้แล้วว่าเช็คเก็บผิดได้ก็มาแก้ไขอ๋อจ้าคุณป้าตั้งใจให้ช่วยอะไรหรือเปล่าคะใช่ค่ะวันนั้นพอดีหนูเขียนเช็คไปแล้วก็หนูเขียนเช็คไปไม่มีคำว่ามูลนิธิที่ว่ามันเข้าธนาคารไม่ได้ใช่ไหมออกไปต้องไปมูลนิธิค่ะตอนนี้เขาต้องทำเรื่องมูลนิธิขอบพระคุณนะคะเห็นไหมคะเขาทำรั้วแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่จะขออนุญาตพาคนไปดูหน้ารั้วนิดนึงค่ะสัมผัสสาธุมาดูค่ะมาดูเห็นชัดเจนนะคะมองออกไปเราเริ่มได้รั้วใหม่กันแล้วค่ะยาวสุดไปเลยค่ะก็ต้องเอาของเก่าออกแล้วของใหม่ขึ้นไปแล้วนะจ๊ะขอบใจทุกคนนะเดี๋ยวไปช่วยพาเก็บก้อนหินสีดำเมื่อกี้ให้พาแล้วมาอยู่ในกระชุกแล้วเอาล้างให้นิดนึงขอบใจจ้ะเราจะมุ่งตรงสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะ
ก็เป็นการเดินทางออกจากเสถียรธรรมสถาน1สู่เสถียรธรรมสถาน2ที่จริงเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นอะไรที่มีหัวใจเป็นงานของคุณแม่เลยล่ะแอบกินน้ำเพิ่มไหมคะค่ะเห็นแล้วค่ะผ่านแล้วนะคะเสถียรธรรมสถาน2เป็นเป้าหมายบายบายเสถียร1ค่ะเอาล่ะเราก็ไปละวันนี้เดี๋ยวขึ้นทางด่วนพระที่ยังสวยอยู่โอ้โหดวงโตทีเดียวทันทีที่ขึ้นรถยอดจะขึ้นแหมพวกเธอนี่นะเป็นอะไรที่เนี่ยค่ะชีวิตเป็นเช่นนี้วันนี้เราตั้งใจที่จะไปดูบริเวณที่รั้วเสร็จแล้วเพื่อจะขอบคุณทุกท่านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเริ่มต้นวางแผนกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ว่าตลอดสัปดาห์นี้นะคะเราอยากให้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่มีคอนเทนต์ที่จะพูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ชอบนะคะเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ที่ชอบคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละค่ะรถในกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์เย็นๆก็ต้องเรียกว่าไม่น้อยนะวันนี้นะทุกทีเราจะโล่งกว่านี้อีกเลยเนี่ยเดี๋ยวดูสิเหมือนรถมันกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะทางด้านนี้ก็ทุกทีเนี่ยตลาดนัดคนเดินวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหแน่นไปหมดค่ะได้วันนี้เราเห็นเลยว่าว่างเราเห็นเลยค่ะว่าก็ลำบากกันละนะชีวิตสู้ๆนะคะสู้ๆไปได้วยกันค่ะขอทุกคนก็อย่าประมาทสุขง่ายขึ้นในขณะที่เรามีโอกาสที่ยังหายใจอยู่เอาละคราวนี้ก็จะเริ่มตั้งใครมีคำถามนะคะจอยวันนี้ถามนะคะทุกคนขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยหลาขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากเลยค่ะก็เป็นเส้นทางที่เราคุ้นๆอยู่อามใช้เวลาเท่าไหร่คะลูก2 ชั่วโมงครับ2 ชั่วโมงจากเสถียรเนี่ยนะเธอเหาะหรือไงตอนนี้ 17:51 นะคะหมายถึงว่าเขาจะไปถึงใน2ชั่วโมงนี้อย่างไรแต่เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะเราสอนคนอื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำในสิ่งที่เรากำลังแสดงเราแสดงธรรมเราก็ทำในสิ่งที่เราแสดงธรรมค่ะอ๋อเมื่อกี้นี่มันออกมาจากเส้นทางที่เราอาจจะยังมีรถอื่นเยอะเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนดูสิรถว่างเลยไม่มีคำถามเนี่ยดีมากนะจ๊ะถ้าไม่มีคำถามยังไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่มองไปข้างหน้าแล้วคุณแม่ก็จะพูดกับสิ่งที่ท่านกำลังฟังคุณแม่อยู่ข้างหลังถ้าเรามองพระอาทิตย์ดวงโตก็ไม่ได้ต่างจากพระอาทิตย์ที่ตกและสวยงามที่หุบเขาโพธิสัตว์พระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์ความรู้สึกชอบที่เรียกว่าสวยหรือความรู้สึกไม่ชอบหรือชังที่แปลว่าไม่สวยไม่พอใจเป็นเรื่องที่จะต้องถูกถอนด้วยสติเป็นเรื่องที่จะต้องมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันความรู้สึกเราก็จะกลายเป็นคนที่เห็นชอบเพราะความรู้สึกแค่เกิดดับฉับพลันเท่านั้นความรู้สึกคลายคืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีอิสระจากความรู้สึกเราไม่หลงอยู่กับความรู้สึกเราจะเห็นว่าความบริสุทธิ์ตั้งมั่นของจิตที่มีกำลังของการใช้สติอรักขาจิตนั้นมันก็จะสวยแบบเหนือชอบฉับพระอาทิตย์ที่สวยแต่อยู่เหนือความชอบชังจะเป็น
สิ่งที่เกิดการเกื้อกูลเกิดการทำงานที่เคารพนะคะจิตที่มันไม่หลงอารมณ์เนี่ยมันจะเคารพทุกสรรพสิ่งเคารพธรรมชาติอย่าเอาความชอบชังของเราไปทำลายธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าผิดไหมเขาก็ออกมาสิเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะอ๋อเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเห็นรถคันนี้แล้วนึกถึงเดี๋ยวเราจะมีรถคันหนึ่งรอเราอยู่สีแดงถ่ายมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้บิ๊กฟุตเหมือนไอ้เจ้านี่เลยเป็นสิ่งที่ขอบคุณมากนะคะบุคคลในหุบเขาโพธิสัตว์ได้ทำงานเดี๋ยวพอคุณยายเข้าไปก็จะอยากเห็นแม่ชีทำงานแม่ชีตะวันยังฉีดปุ๋ยอยู่เลยเวลาที่เราออกมาอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบอ่ะกลับไปที่ความรู้สึกชอบไม่ชอบชอบไหมจ๊ะเฉยๆครับอ่ะเฉยๆก็ชอบชังเฉยชอบชังเฉยก็เกิดดับชอบพันเหมือนกันเราเดินทางเพื่อรู้ทันชอบทันชังทันเฉยพอรู้ทันจิตก็จะยังเป็นปกติถ้ารู้ไม่ทันจิตจะหวั่นไหวไปตามความชอบพอเราชอบเราก็อยากจะเอาเราก็อยากจะละโมบนี่ไงมันก็เบียดเบียนที่จะดึงเข้ามาด้วยราคะเป็นอนุสัยพอเราชังเราก็จะขว้างออกไปเคยไม่ชังอ่ะขว้างออกไปสะบัดเสียงสะบัดหน้าสะบัดตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นดังใจอันนี้มันก็แค่มาแล้วไปอันนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพราะเฉยๆมันก็จะเกิดอาการแบบเอออวยเอาดีไม่เอาดีนะคะอาเริ่มมีคำถามค่ะมีหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าขอให้คุณแม่ช่วยสอนให้ด้วยนะคะว่าจะเอาอะไรมาทำให้เลิกคิดว่าเราอยู่กับคนอื่นทำทุกอย่างแบบที่เราเคยทำมาเคยเป็นที่ของเราและคิดว่าเขาคงมีความสุขย้ำอีกทีสิถามว่าบอกว่าถามบอกว่าคือเราจะทำอย่างไรจะเอาอะไรมาทำให้เลิกคิดว่าเขาอยู่กับคนอื่นและเขาทำทุกอย่างแบบที่เราเคยทำมาเคยเป็นที่ของเราและคิดว่าเขาก็คงมีความสุขอยู่อ๋อๆๆเดาๆนะเดาๆคำถามว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่กับเขายังมีความสุขแต่ตอนนี้เขาไปมีความสุขกับคนอื่นถูกต้องไหมค่ะเราจะทำยังไงถึงจะไม่คิดเปรียบเทียบถูกต้องไหมถูกต้องไหมอันนี้คำถามใช่ค่ะใช่โอเคค่ะก็คุณยายขออนุญาตมองพระอาทิตย์แล้วตอบนะเพราะหันอย่างนี้แล้วมันบิดตัวเยอะนะคะก็คงจะเป็นเพราะอย่างนี้มั้งเรารู้สึกเสียดายหรือเรารู้สึกเสียใจเป็นเพราะว่าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีปัจจุบันขณะที่เขากำลังเป็นอยู่กับในอดีตที่เขามีเราถ้าเราไม่เปรียบเทียบถ้าเขามีความสุขแล้วเราจะไม่คิดเยอะกับความสุขของเขาก็หมายความว่าเราต้องหาความสุขของเราในปัจจุบันขณะเราต้องเห็นว่าเวลาในปัจจุบันขณะถ้าเราไม่มีความสุขเพราะเราคิดถึงอดีตของเราและเห็นเขาในปัจจุบันแบบเปรียบเทียบเราจะริษยาความสุขของเขาในปัจจุบันเพราะเราไม่มีความสุขในปัจจุบันเราจึงเสียใจเศร้าหมองแต่วันนี้เราต้องเอาความเศร้าหมองและความเสียใจออกโดยวิธีกลับมาชื่นชมยินดีกับปัจจุบันของเราขอบคุณที่มันเคยมีสิ่งดีๆในอดีตแล้วก็ให้อภัยต่อทุกเหตุการณ์ที่มันทำให้เรากับเขาต้องต่างคนต่างอยู่และการมีคำขอบคุณในสิ่งที่เรากำลังเห็นจากการจากพรากที่มันเป็นประโยชน์นี้ม
ันจะทำให้เราไม่คิดไปถึงความสุขของคนอีกคนหนึ่งในปัจจุบันอย่างเศร้าหมองต้องหาสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราทำได้เพราะเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงหาความสุขให้ได้ในสิ่งที่เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้ค่ะมองไปหาความสุขให้ได้กับสิ่งที่เราเป็นที่เราได้เห็นอะไรสวยงามได้เห็นอะไรที่มันยังรู้สึกได้ถึงความงดงามของเราในปัจจุบันขณะเวลามันล่วงเลยจนเราย้อนกลับไม่ได้แล้วโมเมนต์ที่เรามีความสุขที่สุดกับคนคนนั้นก็จบไปแล้วแต่เมื่อเรานึกถึงคนคนนั้นที่กำลังมีความสุขกับคนอื่นเรายังมีความสุขที่มุทิตาเขาและขอบคุณเราที่ยังมีความสุขได้ในแบบของเราอย่างนี้ค่ะงดงามแน่นอนทั้งความเป็นปัจจุบันและเวลาส่งจิตกลับไปถึงอดีตมันก็ยังมีคำว่าขอบคุณและขอบคุณค่ะค่ะก็มีคนบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีท่านนึงบอกว่าคุณยายครับความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงคือพ้นทุกข์มันจะมีทุกข์กับพ้นทุกข์ความสุขที่แท้จริงก็คือเราไม่ทุกข์เวลาที่เรามองเห็นว่าเราเนี่ยชื่นชมยินดีคนอื่นได้แล้วไม่มีริษยาเป็นความทุกข์พอเรามุทิตาเป็นความสุขมุทิตาเป็นกุศลริษยาเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือต้องดับอกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนค่ะมองไปค่ะเราก็เห็นถึงการมีความจิตที่จะมองเห็นทุกอย่างอย่างที่ไม่ต้องเป็นตามใจเราก็ได้นะแต่เข้าใจที่จะเห็นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะจ๊ะค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะคุณชมพูที่ถามมาก็บอกว่ากราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะคุณแม่สำหรับคำสอนดีใจมากๆค่ะน้ำตาซึมเลยค่ะคุณแม่ให้กำลังใจนะแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่าเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ใช่ไหมคะหากเรารู้จักพอใช่ไหมคะเรามีความสุขได้ในปัจจุบันกรรมของเราเลยแล้วก็ใช้กรรมในปัจจุบันเนี่ยทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นทำกุศลในสิ่งที่มันต้องเป็นความจริงอ่ะเช่นเอาคำถามแรกเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยากนะที่จะมุทิตาจิตกับคนที่เราเคยปฏิบัติต่อเราเหมือนเราแต่ไปปฏิบัติต่อคนอื่นแต่ถ้าเราทำปุ๊บเรามีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราทำได้แล้วก็เป็นการทำได้ที่ทำได้ทันที here and now ค่ะแล้วก็สงสัยคำถามนี้จะเป็นคำถามโดนนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นบ่อยค่ะสะบัดสะเบี้ยงตวัดสายตาโดยเฉพาะกับสามีแต่จะพยายามรู้ตัวให้ได้มากกว่านี้เจ้าค่ะและจะตั้งใจฝึกบ่อยๆค่ะจ้าแฟนคลับจริงๆนะคะก็วันนี้ยังคุยกับหมออ้อมเลยบอกว่าที่คุณยายตอบเนี่ยทำยังไงดีกับแม่ชีสันสนีหรือเพื่อนทุ่งเนี่ยตอบมาแบบนานเป็น10ปีแต่คำถามยังฮิตเหมือนเดิมคำถามก็คือความทุกข์ของคนเป็นเมียคนเป็นแม่คนเป็นลูกก็บางทีก็ความทุกข์ของการเป็นสามีนะคะมันก็จะทุกข์เพราะมันไม่เป็นดั่งใจเนาะมันไม่เป็นดั่งใจแล้วเราก็จะไปจัดการให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจมันไม่ได้เราไปจัดการโลกอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าใจสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างที่โลกเป็นแล้วเราก็รักษาใจของเราอ่ะทำไมพลาดที่จังหวัดทะเลอะไรทุกวันทะเลอะไรเหรอเออไม่กินเราอ๋อเราวกเมื่อกี้นี้เรามาทางด้านอ้อมอาทิตย์ครับไม่ยายก็สบายได้สิเพราะยายก็ชอบมองมันอะมองมันเป็นเป้าหมายว่าเออพระอาทิตย์ตกไม่ใช่พระอาทิตย์ตกแล้วใจต้องตกนะไม่ใช่พระอาทิตย์ตกแต่ใจไม่ตกจ้ะพระอาทิตย์ตกทุกวันใจก็ปราโมทย์แจ่มใสอยู่ในกุศลและเจตนาทำกุศลอย่างมีวิจิตที่ดีแล้วก็ไม่ใช่ของฉันอีกถอดถอนความเป็นฉันความเป็นของฉันทำไมคอนเทนเนอร์มันเยอะจังตรงนี้
อย่าลืมนะใครมีคอนเทนเนอร์ไม่เอาเอามาเป็นสำนักงานขาดอีก2ตู้ตอนนี้กำลังรออยู่ตู้ที่1จะเป็นชั้นแรกของสำนักงานทาราฟาร์มตู้ที่2ตู้ที่3ก็อาจจะเป็นออฟฟิศก็อยากให้ใครมีอะไรเหลือๆตอนนี้ไม่ได้ใช้เอาออกมาทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะเป็นประโยชน์ที่เราอาจจะนึกถึงกองถ่านเมื่อกี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นศาลาไทยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละคนเอาถ่านที่จะต้องเดี๋ยวพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะให้เขาลองขุดดูจะดูซิว่ามันเหลืออะไรจริงๆในเสานั้นนะมันอาจจะมาทำเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันดีๆโอ้โหเอ๊ะวันนี้พาทิศดวงโตเป็นพิเศษไหมคำถามหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะบอกว่าคุณแม่กำลังเดินทางไปแก่งกระจานหรือเปล่าคะใช่จ้ะใช่จ้ะไปแก่งกระจานจ้ะอีกสัก2ชั่วโมงจะถึงค่ะแต่ก็สบายๆนะแต่วันนี้เริ่มแปลกใจว่ารถเริ่มเยอะอ่ะทุกทีมันจะไม่มีเลยใช่ไหมอามพี่จะโล่งเออไอ้มันกลับมาหมดล็อกดาวน์โควิดแล้วใช่ไหมนี่เริ่มปลดล็อกเป็นบางสถานที่เมื่อวานนี้เรารู้สึกว่าคนแก่มีความสุขหนุ่มๆสาวๆมีความสุขกันไหมจ๊ะมีครับเหรอชอบเพลงไหนอ่ะชอบทุกเพลงเลยครับเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีความสุขมันมีความหมายแล้วก็มันเย็นมันสบายเข้ากับบรรยากาศครับได้อายุเท่าไหร่จะเธออ่ะ40ครับ40ทำไมได้ยินเพลงเหล่านี้หรอกเนาะครับเพราะกว่าเธอจะโตมาฟังเพลงก็ต้อง10ขวบนั่นหมายความว่า50ปีที่แล้วอ่ะไม่ได้ยินหรอกเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงของคนอายุประมาณนี้แหละค่ะ70แล้วก็เกิดมาแค่ได้ฟังบอดี้สแลมแล้วครับ พี่ตูนพี่ตูนจริงเหรอ ถ้างั้นต่อพี่ตูนมาร้องแล้วสิเนี่ย ถึงว่าสิถ้าพี่ตูนมาสะเทียนแตกแน่ค่ะ มีอีกหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตสามีขอไปบวชเราควรคิดเช่นไรถึงจะไม่ทุกข์คะอ้าวสามีขอไปบวชเพื่ออุทิศให้กับลูกก็ดูดีนะดูเป็นกุศลนะไม่ได้ไปบวชตลอดชีวิตใช่ไหมล่ะไม่หรอกเขาก็คงอยากจะไปบวชเพราะคงเศร้าใจที่ลูกเสียการบวชก็จะไปเปลี่ยนรหัสนะคะนี่ดูภาพที่ติดอยู่ที่พื้นถนนเลยอ่ะตอนนี้เมื่อกี้นะเห็นนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราขับรถมันหลายมุมอ่ะเราเห็นภาพที่ต่ำอยู่ติดถนนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกตึกมันอยู่ข้างหน้าเราการที่เราจะได้ทำกุศลเพื่อที่จะอุทิศไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักคือลูกเราเนี่ยนะคะเราต้องคือนึกถึงเขากับความจริงของการจากพรากที่ยังทำกุศลและเจตนาให้ผ่องแผ้วเพื่อจะได้อุทิศสิ่งที่เป็นกุศลนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักคือลูกของเราค่ะลองใช้กระบวนการของการทำงานที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำให้ความรักของเราต่อยอดและงอกงามต่อไปเพื่อที่จะทำให้ใจของเราก็ไม่มีแผลคือการนึกถึงกุศลที่ไรส่งไปให้คนที่เรารักมันก็จะเติมเต็มหลุมดำที่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความทุกข์เหลือเกินขณะนี้เรากำลังขับรถมุ่งหน้าไปสู่พระอาทิตย์ที่กำลังจะตกค่ะทำเป็นรายงานข่าวเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เจ้าของคำถามบอกว่าไลฟ์นี้บันทึกได้ไหมคะอยากจะฟังคำสอนคือแม่อีกครั้งหนึ่งแบบลึกซึ้งค่ะขอบันทึกไว้เลยค่ะค่ะบันทึกไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวตามดูได้ที่ YouTube ด้วยนะคะใช่ค่ะเราไปด้วยกันลูกเราไปให้สุดโลกเลยพระอาทิตย์กำลังถูกเราพุ่งชนนะลูกค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะจ้ะบอกว่าถูกทิ้งแถมโดนด่านินทาใส่ร้ายทำไงทำใจไงดีคะคุณแม่โอ้ยให้อภัยเธอคนที่นินทาใส่ร้าย
มันก็เป็นอุปนิสัยของเขาส่วนเราถูกทิ้งเราก็ต้องมาดูว่าเราไม่ทอดทิ้งชีวิตของเราโดยการเอาคุณค่าของเราไปติดไว้กับอะไรแต่เห็นคุณค่าของเรากับลมหายใจแห่งสติดีกว่าถูกทิ้งเขานินทาเราโอ้ไอ้นี่มันเป็นอุปนิสัยตามส่งของคนที่เห็นของที่ได้มาใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาจะได้ระบายความทุกข์ของเขาเวลาที่เขานินทาเราใช้ชีวิตเป็นทางไปเถอะลูกให้อภัยทานนะไม่ได้หมายความว่าเขาดีนะแต่หมายถึงว่าเราต้องไม่ทุกข์เพราะความรู้สึกถูกนินทาเอ๊ะวันนี้พระอาทิตย์สวยทุกมุมที่คุณยายมองเลยอ่ะแม่ดูสิเรากำลังถึงพระรามเก้าแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้คืออยู่สูงกว่าละเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะลับละเดี๋ยวจะมีแสงสวยขึ้นมาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นี่ไอ้คอนโดแถวๆนี้คงแพงเนาะจ้ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะเราจะจบกันตอนนี้เลยแล้วไหมจ๊ะมีใครอยากชวนคุยไหมค่ะก็18:10 น.เดี๋ยวคุณยายจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเล็กน้อยนะคะคือถ้าเราพูดถึงว่าเราเอาความเราเข้าใจความรู้สึกของเราเราไม่เอาความรู้สึกเราไปจัดการใครเราจะเข้าใจความรู้สึกชอบบ้างชังบ้างเฉยบ้างแบบสั้นๆแล้วเอาความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสั้นๆเนี่ยไปให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เราอาจจะเคยรู้สึกเสียใจกับเขาแปลว่าเรากำลังฝึกการให้อภัยตัวเองยังมีระบบของความคิดที่ไม่ได้ทำใจละแต่เข้าใจไม่ทำใจคือเข้าใจไอ้การทำใจเนี่ยมันจะเหมือนเราอดทนวันในเมืองก็ระเบิดปุ้มแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะถอดรหัสของความไม่รู้หรืออวิชชาเลยงั้นวันนี้ต้องฝึกเข้าใจชีวิตจะได้ไม่ต้องทำใจกับเรื่องที่มันทำไมเขามาทิ้งเราทำไมเขานินทาเราทำไมเขาถึงทิ้งเราแล้วไปดีกับคนอื่นทำไมเราถึงไม่มีความสุขสักทีความสุขจริงๆมันคืออะไรอะไรคือความต้องการของชีวิตของเราแล้วจะสับสนไม่รู้เรื่องเช่นการที่พวกเราได้มีโอกาสกับการมีสติปัญญาอารักขาจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำบ่อยๆทำต่อเนื่องรู้สึกว่าขณะนี้เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องรู้ว่าลมหายใจแห่งสติอยู่ที่นี่อย่าไปเป็นคนที่แบบรอว่าว่างแล้วจึงทำรอว่าสบายแล้วจึงทำรอว่าเวเคชั่นก่อนจึงทำอันนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นการทำให้เป็นอัตโนมัติทุกวันทุกวันประจำเช้าขึ้นมาทำกลางวันนึกได้ทำก่อนนอนทำหรือว่าระหว่างการยืนเดินนั่งนอนในช่วงของเช้าสายบ่ายเย็นทำต้นชั่วโมงทำเสียงสัญญาณที่จะเตือนให้เราได้ทำบ่อยๆทุกครั้งที่มีเสียงโทรศัพท์เราก็กลับไปที่ลมหายใจก่อนทุกครั้งที่มีเสียงนินทาว่าร้ายก็กลับไปที่ลมหายใจก่อนถ้าอย่างเงี้ยคุณหลับสบายฝันดีค่ะมีคำถามเหรออีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้บอกว่าไม่มีพลังในการทำงานและรู้สึกเบื่ออยู่เรื่อยๆควรเติมพลังให้ตัวเองยังไงดีคะให้กลับไปดูความรู้สึกก่อนนะต้องกลับไปดูความรู้สึกเช่นว่าทำไมถึงเบื่อเบื่อเพราะไม่พอใจอะไรหรอเบื่อเพราะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเบื่อเพราะมันทำอะไรที่มันเหมือนกันจนมันไม่รู้สึกตื่นเต้นหาให้เจอก่อนว่าเบื่อของคุณเนี่ยคือเบื่อเพราะอะไรถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นแล้วเราเบื่อเราจะหนีมันกับเรารู้ว่ามันก็มีสิ่งที่เราไม่พอใจ
กลับไปดูใจเห็นความไม่พอใจมีอิทธิพลต่อใจของเราสั้นนิดเดียวคราวนี้เราจะยังอยู่ที่เดิมได้แล้วก็กลับไปเล่นเกมลมหายใจให้มากขึ้นเราเบื่อแล้วหนีเนี่ยไม่ใช่คำตอบนะแต่ถ้าเบื่อแล้วเปลี่ยนพลังงานแล้วกลับไปสนใจการปฏิบัติด้านในมากขึ้นเราจึงจะเป็นคนที่เลิกเบื่อไปเลยตลอดชีวิตเพราะมันเป็นกลไกของการฝึกปฏิบัติที่ใช้ปัญญาค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับชุมชนใน Facebook ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีแบ่งปันอะไรกันเข้ามานิดนึงคือว่ามีบอกว่าใช่เลยเจ้าค่ะคุณยายเข้าคุณยายลูกเข้าใจและยอมรับทุกอย่างทำให้ลูกไม่ทุกข์กราบสาธุเจ้าค่ะก็มีคุณแม่คือพระโพธิสัตว์เดินดินของลูกๆเจ้าค่ะขอให้คุณแม่มีความเมตตาอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็บุญไม่ถึงกันก็ไม่ใช่คู่กันใช่ไหมคะแม่ แล้วก็บอกฟังคุณแม่สอนธรรมะทุกวันค่ะได้นำมาใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเจ้าค่ะ แล้วก็ก็มีเหมือนกับมีคนจากภูเก็ตนะคะบอกว่าตอนนี้เด็กๆไปโรงเรียนได้แล้วค่ะจันถึงสุขรับลูกแล้วค่อยมาฟังกันตอนหลังย้อนหลังค่ะอ้าวถ้าไปโรงเรียนแล้วงั้นยายก็ไม่ต้องทำรายการอาหารกลางวันเลยฮะแต่ว่าเมื่อกรุงเทพยังปิดอยู่นี่ใช่ไหมกรุงเทพยังปิดอยู่ค่ะแล้วก็มีบอกว่าชอบฟังมากเลยค่ะทุกๆคนที่ถามมาเป็นคำตอบถึงตัวเองเลยค่ะเป็นวิทยาทานด้วยค่ะสาธุค่ะแล้วก็มีวันนี้คุณแม่พูดแต่เรื่องที่หนูกำลังเป็นอยู่เลยค่ะทำให้ได้ข้อคิดดีๆมากๆเลยค่ะจ้ะแล้วก็การฝึกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องฝึกฝนอย่างไรคะเพื่อให้จิตสงบสุขตลอดเวลาเจ้าค่ะก็ใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนรู้ตื่นและเบิกบานทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อไม่ว่าจะเป็นลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจเบาอ้อวันนี้หมออ้อมได้ซื้อถวายหนังสือคุณยายมาเรื่องสมาธิบำบัดนี่ก็ฝึกเรื่องลมหายใจได้ดีนะเนี่ยหมออ้อมเพิ่งให้มาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการทำสมาธิบำบัดนะคะเป็นการถอดบทเรียนจากงานวิจัยว่าการฝึกหายใจให้เป็นเนี่ยมันจะมีประสบการณ์นะคะของสมาธิบำบัดอันนี้ของอาจารย์สมพรนะคะก็ได้มาเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้เป็นสถิตินะเป็นสถิติให้ฝึกหายใจเลยว่าหายใจอย่างนี้รักษาโรคอะไรสมองเป็นอย่างไรนะคะคือกระเพาะมันเป็นสมองที่สองของเราเวลาเราพิจารณาอาหารเราเคี้ยวอาหารเราขบฉันเราต้องฝึกหายใจอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่คุณยายว่าดีนะอันนี้พูดเลยว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีข้อมูลของคนที่หายจากการฝึกหายใจอย่างมีสมาธิบำบัดนะจ๊ะก็ขอบคุณมากที่วันนี้ไปคุยกับร่างกายของตัวเองที่คลินิกหมออ้อมกับหมอปองแล้วก็ได้รับถวายหนังสือนี่มาก็จะเอาไว้ที่เสถียร1 10เล่มเสถียร2 10เล่มเพื่อให้คณะแม่ชีของเราเนี่ยได้ฝึกหายใจก็หาความรู้ได้ไม่ยากค่ะจ้ะเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณยายจะแบบเลิกอาหารกลางวันไปแล้วอาหารอร่อยเนี่ยนะคะน้องเจนนี่บอกว่ายังชอบดูอยู่ค่ะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะจะไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำทันทีแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำแล้วไม่มีคนดูก็เหนื่อยนะคะ ยายไม่ได้เหนื่อยคนเดียวเชฟเขาก็เหนื่อยด้วยแต่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้หมอนุ้ยจะทำอะไรนะจอยหมอนุ้ยอะพรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยจะทำขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งมาถวายคุณยายตอนเช้าตอนธรรมะสวัสดีเช้าหรอเช้าเลยค่ะเพราะว่าพี่หมอหนุ่ยบอกว่าอยากจะให้คุณยายได้ทานอาหารอะไรร้อนๆและพี่หมอหนุ่ยก็ตื่นปกติก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่อยู่แล้วก็ดีนะ เพราะว่ายายก็จะได้ฉันยาเสร็จเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปประชุมคณะแม่ชีตอน9โมงตอนนี้ก็กำลังสนุกกับการปั้นแม่ชีอยู่เนี่ยแหละ ทุกคนก็ปั้นตุ๊กตายายปั้นแม่ชีค่ะนั่นละแล้วก็ยังมีอีกนะคะบอกว่ามีมาจากสุโขทัยด้วยค่ะบอกทักทายมาจากสุโขทัยนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุข
มีความมีสุขภาพแข็งแรงดีเช่นนี้ตลอดไปและตลอดไปและตลอดไปด้วยนะเจ้าคะจ้ะจ้ะสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักนะสุโขทัยเล็กๆอ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณยายคือครูอาจารย์ของหนูค่ะเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์หนูก็คิดถึงคุณยายค่ะขอบใจลูกขอบใจจ้ะโลกรอดได้ด้วยกตัญญูเนาะอ๋อบอกคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาฮ่าฮ่าช่วงอาหารอร่อยกินกำลังฮอตฮิตนะคะคือแม่ต้องทำรายการอาหารค่ะเพราะคือแม่ยังมีลูกศิษย์ที่ติดตามอยู่ต่างประเทศก็มีเจ้าค่ะจากฮ่องกงค่ะคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาอย่างนั้นต่อไปนะเจ้าขาแล้วก็มีมาแบ่งปันกันค่ะบอกว่าชอบเช่นกันนะคะได้ความรู้มากเจ้าค่ะจริงจริงนะไอ้คุณยายเจ้าขาหรือว่าคุณแม่เจ้าขาเนี่ยมันรู้สึกเวลาพูดมันสนุกนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความสุขนะจ้าคุณยายเจ้าขาฟังอยู่แล้วก็เวลามีไลฟ์ขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ด้วยนะคะโอ้ อันนี้สำคัญมากค่ะ เพราะว่าเราดูกันอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยค่ะมันก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์สำหรับเรามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นวันนี้หมออ้อมได้ลองเอาเสียงที่อ่านทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีอ๋อจะเป็นประโยชน์มากเลยจิ๋มไม่จอยค่ะเดี๋ยวพี่หมออ้อมเนี่ยคือจะอ่านเสียงของคุณแม่นะคะแล้วก็จะเอาไปทําอยู่ในอาจจะเป็นแอปใดแอปหนึ่งซึ่งจะมีแต่เสียงอะค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นท็อปิกแต่ละเรื่องคุยกับคุณแม่หรือใครมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคําตอบอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ได้เยียวยากันไปค่ะแล้วก็มีบอกว่าคําถามคําตอบเป็นแรงบันดาลใจมากเลยค่ะดีจ้าขอบคุณคนที่ถามนะจ้าแล้วก็อีกอันนึงนะคะตอนนี้จิตใจแย่มากกินไม่ได้นอนไม่หลับได้แต่นอนนิ่งๆทำอะไรไม่ได้พี่สาวคนหนึ่งโกรธและเข้าใจผิดหนูอยู่ค่ะจะทำอย่างไรดีคะอันนี้ต้องคุยกับพี่สาวหรือคุยกับลูกอ่ะคนที่เก็บตัวนิ่งๆไม่ลุกมาทำอะไรนี่คือการส่งสัญญาณเอาละขอบใจที่ส่งสัญญามาที่คุณยายนะลูกชีวิตยังน่าอยู่หนูยังมีเท้าหนูต้องขอบคุณเท้าของหนูทุกวันที่พาหนูเดินออกไปหยิบน้ำขอบคุณมือที่เอาน้ำมาใส่ปากดื่มน้ำด้วยการภาวนากับการจิบน้ำสามจิบที่หนึ่งรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิบที่สองกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหนูจะเริ่มมีพลังในจิบที่สามชีวิตหนูประเสริฐที่สุดอย่ามีความหดหู่ใจแล้วก็นอนนิ่งๆไม่ทำอะไรดีดีนะลูกมาเปิดดูคุณยายเนี่ยใช่เปล่านี่ไงนอนดูคุณยายอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะเห็นคุณยายยิ้มไหมเห็นคุณยายไปกอดหนูไหมหนูต้องพยายามเข้าไปถึงคนที่เขารักหนูเนี่ยคุณยายคอเคล็ดเลยนะหันเนี่ยยังต้องหันมาเลยเนี่ยเพราะรักหนูเพราะฉะนั้นลูกลุกขึ้นมากอดตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรให้คนอื่นหายใจเข้ากอดตัวเองหายใจออกบอกรักคนอื่นก็ได้ลูกมันจะได้ไม่นอนนิ่งๆง่ายแล้วถ้าเผื่อพี่สาวเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราทำอย่างเงี้ยเขาก็งงสิเดี๋ยวเขาจะคิดไม่ได้หนูไปบอกก็เลยว่าหนูรู้สึกเสียใจอะไรหนูไม่ได้มาแก้ตัวหนูอยากจะอธิบายว่าหนูมีเหตุผลอะไรที่ทำอย่างนั้นและหนูจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงอย่างเงี้ยลูกไม่ใช่แก้ตัวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์แต่ใช้ปัญญาในการแก้ไขทุกสถานการณ์ที่เราอยากจะเปลี่ยนพลังงานของเราที่มันร้ายให้กลายดีนะคะมาเป็นคนเอาฐานกับยายดีกว่านะส่งความรักไปให้นะจ๊ะดีเลยค่ะมีการเปลี่ยนพลังงานจากร้ายกลายดีก็พี่ศศีเขาบอกว่าเมื่อ25ปีที่แล้วลูกเป็นมะเร็งระยะที่3ตอนนี้หายขาดแล้วเจ้าค่ะด้วยธรรมะบำบัดการภาวนาสวดมนต์สมาธิจนถึงตอนนี้เจ้าค่ะเก่งมากเลยคุณศศีได้ทำอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้กำลังใจยายหนูที่ถามมานี่เด็กด้วยนะที่ถามเรื่องนอนนิ่งๆเนี่ยใช่ไหมอายุสักเท่าไหร่อันนี้คือการส่งมาเสร็จแล้วนะคนในครอบครัวต้องฟัง
เอาสิ่งนี้ก็ได้ไปเปิดที่โต๊ะอาหารอะไรเนี้ยกินข้าวอย่างก็คุณศศิบอกว่าคุณยายไม่ต้องหันมามองกล้องเจ้าค่ะเดี๋ยวคอเคล็ดเจ้าค่ะเออคอเคล็ดน้องเจนนี่ก็บอกว่าดูคุณยายทุกวันเลยค่ะมีประโยชน์มากทุกลมหายใจเลยเจ้าค่ะเจนนี่เหรอที่นอนไม่อยากลุกอ่ะไม่ใช่ค่ะเจนนี่อายุเท่าไหร่ลูกเจนนี่เจนนี่อายุเท่าไหร่จ้าดูท่าทางจะเด็กๆนะคะยายว่าดีเหมือนกันนะบอกอายุของคนดูมันด้วยก็ดีนะวันนี้แล้วก็มีมาจากลาวด้วยค่ะเพราะมีตัวเลขสาธุเอ้ยไม่ใช่มีตัวหนังสือสาธุมาจากลาวค่ะรัตนาหรือเปล่าล่ะขอบใจนะรัตนายังส่งสตางค์มาให้เลยจากลาวเรื่องไฟไหม้ซ่อมรั่วไปแล้วเห็นไหมจ้าจ้าแล้วก็น้องเมื่อกี้ค่ะที่ถามเรื่องของการอยู่คนเดียวนะคะบอกหนูรักคุณยายนะคะหนูลุกดูคุณยายแล้วเจ้าค่ะโอ้คุณยายหันเลยไม่ปวดคอเลยชัยโย สาธุหนูอายุเท่าไหร่คะลูกอายุหนูเดี๋ยวรอคำตอบนะคะแล้วก็พี่ศศิบอกว่าอายุ64แล้วค่ะเป็นแฟนตัวยงคุณยายจ๋าเจ้าค่ะเก็บรักเอาไว้ในอกคนนี้เพิ่งฟังแฟนตัวยงก็ต้องเก็บรักเอาไว้ในอกอ่ะเด็กหนูคนที่ลุกขึ้นมาแล้วน่ะอายุเท่าไหร่คะลูกเดี๋ยวรอคำตอบอยู่นะจ๊ะจ้าจ้าจ้าดีมากดีมากลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวยายจะได้หันกลับไปหาหนูบ่อยๆจ้าคุณบอลออมบอกว่ากำลังฟังและดูคุณยายอยู่แต่ก็ดูลมหายใจไปด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณบางอ่อนค่ะเอาคุณบางอ่อนใช่ๆๆคือทุกกิจกรรมเนี่ยเวลาสมมติพอหูฟังเนี่ยเรามีหนึ่งลมหายใจกลับไปดูความรู้สึกอย่างนี้เลยค่ะเรื่องเดียวกันเลยนะเรื่องเดียวกันจ้ะค่ะโอ้คุณเจนนี่บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้อายุ60ปีเจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์คุณยายแต่ว่ารูปเนี่ยเป็นตอนเนตรนารีอยู่นะคะก็เลยว่าเป็นเด็กๆจ้ะๆคุณเจนนี่ตอนนี้พวกเราแบบเหมือนกำลังจะแลนดิ้งกันอะเพราะฉะนั้นเรารักกันแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะคุณยายว่าก็เมื่อวานเนี่ยนะพอพวกเราบอกว่าบรรดาแม่ๆทั้งหลายนั่งดูคือแม่ยกทั้งหลายที่นั่งดูกันน่ะสิก็เป็นคอนเสิร์ตที่คนแก่ดูแต่เป็นคอนเสิร์ตที่คนทําบุญคนแก่ทําบุญจ้ะก็ขอบพระคุณอนุโมทนาทุกคนเลยค่ะได้เห็นถึงความรักไม่มีวัยความรักไม่มีเจนค่ะก็มีให้กําลังใจน้องกันด้วยค่ะจ้ะจ้ะค่ะแล้วก็มีรายงานตัวอายุกันเข้ามาใหญ่เลยค่ะคุณวรรณทิพย์อายุ62เจ้าค่ะเป็นแฟนมาตั้งแต่ World Club เลยเจ้าค่ะ World Club นี่ก็ดังนะสมัยก่อนเนี่ยก็เห็นไหมคะพี่ตุ้มศรีสลายบอกรู้จักกันตั้งแต่ World Club กี่ปีนะเดี๋ยวก่อนบวชมา40ปีตอนที่ทำงาน World Club นะอาจจะบวกไปอีกสัก5ปี6ปีนั่นหมายความว่าเราเป็นแฟนกันมานานเกือบ50ปีแล้วนะใช่ไหมจ้ะจ้ะ50ปีหมดแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับยายหนูที่ลุกขึ้นมาฟังคุณยายลองกลับไปเล่นเกมลมหายใจถ้าพอมีเวลาเข้าไปใน YouTube เลือกบทใดบทหนึ่งที่คุณยายตอนนี้เขาทำหน้าปก YouTube ใหม่ก็มีคนเริ่มเข้าไปดูมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการที่คุณยายได้เป็นประโยชน์กับพวกเราได้บ้างเนี่ยคุณยายรู้สึกขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่ทำให้คุณยายได้เป็นประโยชน์และได้รับใช้ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้สื่อสารกันและก็ขอบคุณที่เราจะติดตามการทำงานการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงพรุ่งนี้ตอนเช้าเราพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์กับธรรมะสวัสดีไร้ตอน7นาฬิกานะคะกับการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อธิบายแล้วมีอาหารเช้าด้วยกันคือขนมจีนจากพี่หมอนุ้ยค่ะวันนี้คุณยายหันไปก่อนนะคะลาสิคะลาค่ะลาทุกคนลานะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ